รองผู้พิพาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มสกัดเส้นทางขบวนการค้างาช้างจากแอฟริกาเข้าไทยตามสนธิสัญญาไซเตรส พลตเอเฉลิมเกียรติศรีวรขานร,รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามก,การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมศุนกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์กำหนดมาตรการปราบปรามก,กระบวนการค้างาช้างจากแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลที่ชัดเจนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสนอข้อมูลการปราบปรามต่อสํานักเลขาธิการ อน,นุสนทิสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสเพื่อป้องกันการกิดกันทางการค้าจากประเทศคู่สัญญาซึ่งทำให้ไทยเสียประโยชน์หรือดุลการค้ากว่า50 0 0 0ล้านบาท